สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมือสั่นร้องไห้โฮลุงเปิดใจนาทีหลานถูก24ล้านผ่านชีวิตลำบากมามากวันที่1มีนาคมจากกรณีเฟซบุ๊กสภ.พยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโพสต์ภาพผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่1มีนาคมหมายเลข835538คือนางศิระดายังประยูนอายุ35ปีซึ่งได้นำลอตเตอรี่4ใบมูลค่า24ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยเรื่องนี้เมื่อเวลา21นาฬิกาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านพักที่ตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพบญาติพี่น้องกำลังล้อมวงฉลองแสดงความยินดีกับนางศิระดาเศรษฐีใหม่อยู่ที่บ้านญาติที่ปลูกติดกันโดยนายประภาสญาติเศรษฐีใหม่เล่าว่ามีศักดิ์เป็นลุงช่วงเย็นหลังหวยออกหลานเดินทางมาบอกว่าถูกหวย6ตัวตอนนั้นหลานทั้งสั่นทั้งดีใจจนร้องไห้ตนก็บอกให้หลานใจเย็นๆเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เงินก่อนที่หลานจะไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.พยัคฆภูมิพิสัยหลานประกอบอาชีพค้าขายขายเสื้อผ้ากางเกงยีนส์แฟชั่นตามตลาดนัดทั้งอำเภอพุทไทสงฆ์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดและตลาดนัดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมาช่วงโควิดถือว่าแย่มากตลาดปิดขายของไม่ได้เลยต่อมาพอเริ่มเปิดตลาดก็เพิ่งจะได้ออกตลาดไปขายของได้ไม่นานถือว่าหลานโชคดีที่ถูกรางวัลเพราะจะได้นำเงินไปใช้หนี้ใช้สินและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกด้านนายประทวนลุงอีกคนบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่หวยออกพอทราบว่าหลานถูกรางวัลที่1ก็ดีใจมากไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้ที่ผ่านมาชีวิตค่อนข้างลำบากมีหนี้สินจำนวนมากเพราะต้องนำเงินมาลงทุนค้าขายพอหลานถูกรางวัลที่1ก็ถือว่ารับโชคใหญ่ได้มีเงินปลดหนี้ปลดสินซึ่งลุงเองก็ขายลอตเตอรี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่แผงที่หลานซื้อส่วนรางวัลที่1ที่ได้มานั้นทราบว่าหลานไปขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดในอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดมีคนขายลอตเตอรี่เดินมาขายให้จนถูกรางวัลที่1ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ